หมดเลยสงสัยยันเฮดมันมาดูของเล่นไดโนเสาร์เราไปแล้วมามามาโอ้โหขนาดของเล่นทีเล็กแล้วอ่ะยังโดนดูดไปด้วยเลยแล้วนี่มันจะแปลงร่างเป็นอะไรกันเอาตุ๊กแกมารวมร่างด้วยเหรอมันจะแปลงเหล่าของเล่นไดโนเสาร์เราเป็นอะไรกันฮะดูนี่หน่อยมันฮักไหวไหมเนี่ยยาชามาแล้วค่ะว้าวดูสิลูกของฮักยักษ์เขียวอ่ะกำลังเล่นไดโนเสาร์อยู่เลยโอ้โหดูท่าฮักเบบี้อ่ะจะมีความสุขน่าดูเลยนะของเล่นไดโนเสาร์เยอะเชียวมาแล้วน้องอะไรอะไรมาอะไรน้องๆไปหมดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมา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 มันมาดูดของเล่นไดโนเสาร์เราไปหมดแล้วทุกคนทีเล็กยังโดนดูดไปเลยเรียบร้อยโอ้โหมันดูดอย่างเงี้ยฮักน้อยก็ร้องไห้แย่นะสิหนีไปก็เท่านั้นแหละนี่มันเอาของเล่นไดโนเสาร์มาเข้าหลอดทดลองทำไมกันลาบปากแล้ววันนี้ชัดแปลกๆแล้วทุกคนฮะมันเอาของเล่นเราอ่ะเอาหลอดทดลองทำไมกันต้องหลายตัวแน่มันจะใส่ส่วนผสมอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยมันเอาตุ๊กแกไปผสมกับของเล่นไดโนเสาร์เหรอเนี่ยแล้วนี่มันแปลงร่างเป็นตัวอะไรกันล่ะเนี่ยไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกเหรอเนี่ยจับไปหมดเลยมันจะมาจับอะไรอ่ะขอกำลังเสริมมาช่วยลูกฮักยักษ์เขียวหน่อยป่านเนี่ยร้องไห้ไปแล้วมั้งอ้าวรู้เลยใครมาช่วยลูกพ่อฮักยักษ์เขียวมาช่วยลูกแล้วโอ้โหพ่อเป็นห่วงลูกนะรีบวิ่งหมาอย่างด่วนเลยมาเลยฮักตัวเขียวนี่แหละที่มันขโมยของเล่นไดโนเสาร์ไปคุณฮักจัดการเลยแน่จริงก็เข้ามาสู้เขาสู้เขาจักรจี้จักรจี้อี๋ทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยล่ะเนี่ยดูนี่หน่อยอะไรอ่ะออกมาเพียบเลยโอ้ยเจอพลังตุ๊กแกทีเดียวอ่ะคุณฮักกระเด็นเลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยคุณฮักไม่ได้กาแล้วขอกำลังเสริมมาช่วยคุณฮักยักษ์เขียวหน่อยแล้วว้าวโด
โดเรมอนเหรอวันนี้มีของอะไรมานำเสนออะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณฮักกำลังนอนแย่เลยนี่คืออะไรโอ้โหไฟฉายแปลงร่างและขยายร่างเหรอเนี่ยดูสิคุณฮักเราอ่ะมีเขางอกออกมาด้วยทุกคนอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้แน่เหยียบมันให้จมดินไม่เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งจังหวะนี้แหละฮ่าฮ่าฮ่าของเล่นแล้วกลับคืนมาแล้วจัดการมันเลยคุณฮักยักษ์เดี๋ยวตัวพี่เบิ้ลนะขอตั้งหลักก่อนไอ้ตั้งหลักเอาลุยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะฮักยักษ์เขียวตัวเนี้ยอะไรอะไรอ่ะมีคอนด้วยเนี่ยโอ้โหลุยเลยอย่างเงี้ยชนะชัวร์คิดว่าข้าจะกลัวฮักกระจอกกระจอกหรือไงเดี๋ยวก็รู้จัดไปให้เต็มๆฝากไว้ก่อนเถอะสุดยอดในที่สุดคุณฮักก็ชนะลาวสัปปะหลาดแล้วและแล้วลูกคุณฮักยักษ์เขียวก็กลับมาเล่นไดโนเสาร์ของเล่นได้เหมือนเดิมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกต่อไปวันนี้ปล่อยให้เขาเล่นของเล่นไปก่อนนะบ๊ายบาย